กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ SJ ค่ะตามด้วยเบอร์โทรศัพท์และขอเป็น4ตัวท้ายเท่านั้นชื่อนามสกุลนะคะข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยนะก็บอกกล่าวเข้ามาท่านไหนได้แล้วก็บอกกล่าวเข้ามาเช่นเดียวกันท่านไหนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบนี้ได้หมดนะก็ส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ค่ะเอาจากคุณนรินทร์จากสระแก้วเบอร์โทรศัพท์นะคะ9852ดีหรือเปล่าเป็นเบอร์ใหม่นะครับมาดูกันเดี๋ยวอย่าลืมขับมอเตอร์ไซค์มานะใช่วันขับมา2คนนะฮะก็คิดว่านะคงน่าจะเดินทางมาก่อนนิดนึงนะฮะมอเตอร์ไซค์ฝนมันตกด้วยครับลื่นตกหกล้มแล้วก็จะเจ็บเอานะฮะอ่ะมาดูกันนะ9852นะครับ9852ฮะถ้าจะเปลี่ยนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าประกอบอาชีพที่เป็นงานด้านอันเนี้ยมันดีสำหรับตัวแทนในหน้าคนกลางดีแต่ถ้าค้าขายตรงๆเลยที่ไม่ใช่ตัวแทนในหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงก็ลองดูนะครับถ้าคุณเอาไปใช้อาชีพอะไรนะครับลองเสริมเติมได้นะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็แล้วกันนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาดูต่อไปเลยคุณจินตนาเอามีมามีเบอร์มาให้เลือกค่ะ2เบอร์เบอร์แรก0886ครับและ4761เบอร์ไหนดีคะจากเลือกใช่ไหมครับดีครับอย่างนี้นะฮะสบายใจด้วยเวลาเราบีจะได้รู้ว่าเอ๊ดีไม่ดีไม่ดีแล้วดียังไงไม่ดีแล้วไม่ดียังไงไม่ดีแล้วไม่ดียังไงแล้วถ้าดีแล้วดีแบบไหนเออแบบนั้นอ่ะดีไหมท่านผู้ชมเป็นการเลือกง่ายๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเยอะแยะนะครับเลขดีนะถ้ามีสตังก็ดีหมดแหละครับแต่ถ้าเลขดีแล้วไม่มีสตังก็จนเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันสองหมายเลขเนี้ย0886กับ747614761ดีนะครับดีเรื่องทรัพย์คู่ทรัพย์นะฮะคู่คู่ของเรื่องคู่อำนาจนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น0886เนี่ยมันตัวดับนะฮะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมัยแล้วเจรจามักจะเอาเรื่องนี้เข้าแฝงตัวเอง0886อ่ะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แนะนำ4761ดีครับนะฮะจากลพบุรีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิชกรค่ะครับอันนี้จากอุบลราชธานีขอลายเซ็นได้เลยนะครับนะฮะมีโอกาสได้ไปอุบลนะฮะเคยจัดคอนเสิร์ตชนหนึ่งใช่ค่ะนะครับต่อไปจะมีคนหนึ่งคราวนี้ลุยใหม่ใช้ไลน์ประเดิมใครจะไปรู้จะพาพี่เสถียรไปลุยด้วยโอ้ครับนี่พี่เสถียรก็อยู่นะฮะอยู่ต่างประเทศนะฮะว่าชาวศรีสะเกษเนี่ยพบแน่ๆนะครับพี่เสถียรก็บอกว่าจะไปด้วยแล้วก็ชาวสุรินทร์เนี่ยเตรียมรอคอยรอเจอได้เลยที่วัดแจ้งสว่างค่ะลายเซ็นใช่ไหมครับคุณนิชกรนิชกรอย่าลืมนะฮะถ้ามีโอกาสไปเจอกันเราก็จะได้ทักทายแล้วก็รับลายเซ็นนี้นะส่งจดหมายเข้ามาแล้วกันอุบลนี่ก็ใกล้ๆศรีสะเกษนะใช่นิดเดียวนะครับไปเจอกันก็ได้ร่วมกันด้วยนะคะเอสเมนต่อมาค่ะคนจุดธามาสนะคะเบอร์โทรศัพท์7619นะฮะเรื่องงานชัดเจนขึ้นนะฮะหลังจากที่ประสบปัญหาเจอปัญหาเรื่องการเงินกับการงานคู่กันชะลอตัวมานิดนึงระยะนี้เป็นระยะนะฮะเข้าเผาหลอกเผาจริงอีกเดือนหน้าอีกเดือนนึงตุลาพฤศจิกาไม่คล่องตัวเรื่องการเงินมีปัญหาแต่ว่าธันวามกราโอ้ลื่นไหลนะฮะเขาบอกว่าไปได้สวยแล้วก็เหมือนกับมีคนอุปถัมภ์คำชูในช่วงนั้นสุขภาพระบายแน่นอนนะครับไขข้อกระดูกปวดร้าวตามแขนปวดได้หายข้างซีกขวาต้องระวังพิเศษเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้ออักเสบเหน็บชาปลายเท้านะฮะปลายมือจะมีปัญหาวิตามิน B ก็เสริมนิดนึงระยะหลังไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะจุดถามมากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประเดิมนะคะเบอร์โทรศัพท์6559นครราชสีมา6559นะครับเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของการประสบสำเร็จเรื่องการงานแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลที่ทำงานด้านอิสระมักจะได้ต่อยอดเรื่องงานในเร็ววันนี้เร็วแค่ไหน2สัปดาห์ที่ถัดไปกำลังจะมีทิศทางหรือต่องานต่อยอดงานเก่าที่มีนะครับประเดิมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกฤตปกรณ์จากชลบุรีค่ะเลขบัตร389ครูครับสิ้นปีจะได้งานใหม่หรือเปล่าถ้าสิ้นปีนะฮะโอกาสลุ้นมีแล้วนะฮะแต่ณตอนนี้อย่าเพิ่งลุ้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับรอคอยจังหวะอย่างชัดเจนถึงแม้จะมีการแนะนำถึงแม้จะได้ที่ใหม่ในช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กอย่าเพิ่งไปให้รอคอยสิ้นปีถึงมกราช่วงนั้นไฟเขียวผ่านตลอดไปได้ดีแล้วก็ได้ทั้งโมนัสที่งามได้ทั้งการเงินที่ดีเงินก้อนเงินกำมาในช่วงนั้นนะครับคุณกิตปกรณ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐาค่ะอันนี้ถามเรื่องของชื่อบอกว่าจะเปลี่ยนชื่ อเป็นมนัสชนันครับดีหรือเปล่าบอกว่าชีวิตเขาไม่ค่อยดีเรื่องงานและความรักดีไหมถ้าเอาเรื่องนะครับ
คณิษฐาเพราะอะไรคณิษฐาน่าจะเป็นน้องสาวพี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวน้องสาวใช่ไหมจำได้ไหมเพราะโดนตีบ่อยคำนี้นะหูคู่ผมนี่ดุจริงๆพูดบิ่งไม่ได้แล้วก็สอบข้อนี้จะวงคณิษฐาอะไรพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ก็แล้วแต่มั่วเลยเดี๋ยวผมจริงๆแล้วเปลี่ยนดูกันใช่นะเอาน้องชื่อนี้มีน้องเหมือนกันคณิษฐาน้องน้องมาดูนะฮะชื่อพอมนัสนันแล้วนะฮะจากการเปลี่ยนนะครับมีทั้งดิน2นะแล้วก็น้ำา1ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับนะฮะเป็นการปรับในธาตุทั้ง4นะครับถ้าเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วดีแต่เปลี่ยนวันไหนเปลี่ยนวันอังคารเลือดแบบสุดๆนะครับเปลี่ยนวันอังคารนะส่วนเรื่องชาวความรักถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อแต่สภาวะความรักยังคงเดิมเหมือนจะต้องเหตุแห่งพัดภาคความรักเข้ามาเป็นความรักที่เยียวยาขมปนความหวานค่ะก็หวานเป็นลมขมเป็นยาไงต้องดีต้องหวานนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวให้ชื่อนี้เลยค่ะมนัสนันนะครับชื่อใหม่เลยแล้วก็ลายเซ็นชื่อใหม่นี้ด้วยใช้ลายฝาเดิมนะครับใช่ค่ะมาดูกันชื่อเด่นลายเซ็นดีนี่เองนะคะเอชต่อมาค่ะมาที่คุณคุณคำพาเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขนะคะมี0626ครับและ3681 3681ตัวรองนะฮะไอตัวแรก0626เนี่ยถ้าปะใช้ทั้งงานเรื่องครอบครัวเจรจาอะไรแล้วจบง่ายแล้วเคลียร์จบการเงินดีนะฮะถ้าใช้0626นะครับเรื่องการเงินเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่คุณกำลังจะแก้ปัญหาแต่เคลียร์ได้แล้วแล้วการเงินนี้จะได้เขาเรียกว่าได้ซ้ำซ้อนจากสิ่งที่คาดหวังว่าคิดว่าไม่ได้มันได้มานะครับตามนี้ช่วงนี้ดีครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชลชัยนะคะบอกว่าเลขบ้าน7/5บ้านมีแต่คนเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ขึ้นแก้ยังไงนวดฝ่าเท้าอาจจะปวดเมื่อยอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคหรืออ๋อรู้ว่าต้องไปสปาขาไม่ใช่อ่ะคุณชลชัยมาดูก่อนนะครับว่าบ้านนี้สภาวะความเครียดก็มีนะเพราะว่า7/5เนี่ยเลข5เนี่ยเป็นตัวเครียดเป็นตัวสะสมในเรื่องของความซ้ำซ้อนเรื่องปัญหาเก่าๆของเดิมหรือปัญหาลังแต่เรื่องของญาติพี่น้องนะต้องระวังนิดนึง7/5อยากให้นะฮะมีโอกาสเนี่ยทำบุญประจำปีรอบปีนี้น่าจะทำช่วงประมาณกุมภามีนาช่วงนั้นดีนะครับแล้วมีคนเจ็บขานะผมก็อาจจะเป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของถูกของถูกกระทำไม่ใช่มันเป็นสภาวะการป่วยเจ็บที่เกิดขึ้นจะเป็นผลพวงจากคุณสถานที่ส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนมีนะฮะในบ้านนี้ชัยภูมินะแสดงถึงเรื่องของโรคข้อกระดูกนะครับนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นแล้วหายไม่ใช่โดนของไม่ได้โดนคุณสายครับนะคุณจรชัยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกัญญาวีค่ะเลขบ้าน19/9นะคะบ้านปทุมธานีช่วงนี้ส่งกันไปเยอะหรือเปล่านะครับถามว่าจะโดนยึดหรือเปล่าคะบ้านเข้าโอดีบ้านเข้าโอดีเขากำลังเข้าสินเชื่อใช่ไหมครับจะเดินยึดไหมก็เจรจายังจบได้นะครับนะฮะถึงแม้ว่าเข้าไปมันเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยเหมือนกันยาวีเนี่ยเราพยายามจะแก้ไขคลายตัวแต่สุดท้ายแล้วมันสะสมคือมันเคลียร์ไม่จบเนี่ย2-3 เดือนก็แล้วสุดท้ายแล้วก็จะต้องมีปัญหามันคล้ายๆกับว่าจะมีเหตุแต่ว่ายังผ่านได้ครับกัญญาวีไปต่อสู้ต่ออย่าท้อนะครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสายแรกสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะครับวิสารพงศ์ครับอยู่จังหวัดไหนครับวิสารพงศ์ชลบุรีครับอ๋อสวัสดีชาวชลบุรีทุกท่านแล้วก็คุณวิสารพงศ์ด้วยครับวันนี้ได้ส่งหมายเลขโทรศัพท์มาให้วิเคราะห์เจาะลึกนะครับ1477เนาะ4ตัวท้ายนะคะ1477นะฮะ1477เนี่ยของเป็นในหน้าดีทำเรื่องอสังหาก็ไปได้ดีแต่มีนิดนึงไอ้14เนี่ยมันเป็นตัวดับเรื่องการเงินเหมือนเราคิดว่าจะเรื่องบริวารมันเสียไปพอไปจัดการไปจัดระบบให้เขาเนี่ยสุดท้ายตามหนี้ยาก14มันตัวดับเรื่องหนี้เรื่องการเงินคือตามยากแต่เราเป็นหนี้ง่ายตรงนี้ต้องระวังนะฮะเป็นรอยต่อสภาวะเรื่องหนี้กับเรื่องการงานที่จะเข้ามาซ้ำซ้อนใช่มั้ยครับอ่ะมาครับนี่มาคำถามเลยครับจากหมายเลขเบอร์โทรครับจ้ะอยากถามอะไรคะครับบูชาอะไรดีครับบูชานะครับบูชานะฮะพระบัวเข็มกับพระอุปคุฎนะครับหรือถ้าถามตามด้วยพระศิวลีก็ดีอุปคุฎบัวเข็มพระอุปคุฎบัวเข็มแล้วก็พระศิวลี3พระเนี่ยนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนภาพเหมือนก็ได้ให้บูชาวันไหนคุณจะทำอะไรมักจะสำเร็จในวันจันทร์นะวิสารพงศ์ลองใช้วันนี้เครื่องด้วยครับอะไรนะฮะพระเครื่องด้วยพระเครื่องพระเครื่องใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าจะบูชาเวลาอ๋อพระบูชาใช่ไหมคือพระเครื่องเนี่ยคุณจะทำประเภทไหนเป็นตั้งแผงหรือว่าจะเป็นผู้นิยมพระเครื่องครับรับจองพระอะไรเงี้ยได้ไหมครับรับจองพระอ๋อรับจองพระนะเดี๋ยวกันนะมันทำไม่ขึ้นแต่ว่าทำสนุกตัวเนี้ยมันจอยจ็อบเล็กๆก็ได้เป
เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสนุกสนานหรือว่าความชอบส่วนตัวมีซึ่งก็มีตั้งแต่แรกแล้วเนาะใช่ไหมฮะแต่วิสารพงษ์คุณยังไม่ค่อยเปิดตัวไงรู้ไหมฮะเรามีพวกมีคณะมีกลุ่มมีสนใจเราก็รวมกลุ่มรวมคณะรวมชมรมได้แล้วคุณก็เป็นหนึ่งในจำนวนชมรมนั้นน่ะได้ครับนะครับใช่ครับถ้าจะเปิดร้านวัสดุก่อสร้างได้ไหมครับเออมันไม่ทำแหละฮะจริงๆแล้ววิสารพงษ์ทำได้เพราะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อคุณเนี่ยมันเป็นอำนาจธาตุน้ำธาตุน้ำเรื่องของเรื่องสิ่งก่อสร้างนะฮะวัสดุหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีไปได้สวยครับอ๋อครับนะแต่ว่าคืองี้นะฮะฟังอย่างนะไอ้ข้อเสียเราอย่างเดียวคือตามหนี้ไม่เก่งนะฮะพอเวลาเราได้มาเราต้องใช้สดซื้อสดจ่ายบินสดเนี่ยโอเคนะครับวัสดุก็น่าจะเป็นขายก็ไม่ค่อยติดค้างเท่าไหร่นอกจากไปส่งในโครงการมันจะค้างนิดนึงนะครับหลังๆเนี่ยมันปัญหามันเยอะนะเราพยายามดิ้นไงนึกออกป่ะเราพยายามเนี่ยจะหาโครงการนู้นคนนี้ทําแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สเปคเราก็ต้องถอยระยะนี้เนี่ยไอ้ตัวเลือกยังมายันใจร่มๆใจเย็นรอคอยอีก6เดือนหรือ5เดือนก็ตามนะฮะช่วงประมาณมกราคมกุมภาไปปลายดีหลังจากวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยดีครับพอถ้าเปิดดีใช่มั้ยครับใช่ครับเปิดดีแต่ว่าวิสารพงษ์ก็ต้องลุยนะอย่าไปทิ้งงานหลักงานหลักคือชีวิตเนี่ยต้องทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกันแต่ห้ามทำงานประจำงานประจำเนี่ยประมาณ7ถึงปีครึ่งก็ต้องออก7เดือนถึงปีครึ่งใช่ไหมฮะเคยทำไหมไม่เคยครับเออนั่นแหละคือไม่ได้นานเลยครับทำไม่ได้นะครับยังไงก็ทำไม่ได้นะครับอ๋อครับนะการันตีได้หรือว่าทำไม่ได้แต่ว่าทำอย่างอื่นที่บอกก่อสร้างหรือว่าพระเครื่องที่สนุกสนานฮาเฮคือเอาไปขำๆไปก่อนทำได้ดีแต่ว่าต้องทำงาน2อย่างนะครับที่อยู่อาศัยแก่สถานก็ทำไปวัสดุก่อสร้างก็ทำไปคือ2อย่างเนี้ยมันมีเวลาเผื่อใช่ไหมฮะมีเวลาเหลือทำไปซะเราขยันไม่อดตายนะครับสบายสบายอยู่แล้วนะครับจ้ะลายเซ็นเคยได้หรือยังคะเคยได้แล้วครับโอเคนะครับผมเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่ชมรายการนะครับนะฮะครับครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะคือทุกปัญหามีทางออกให้บอกคาถานี่แหละทุกเรื่องราวค่ะส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันเลยนะคะมากันที่คุณสสิธรเบอร์โทรศัพท์5542สุขนี้นิรันดรขอใครคำวันนี้ด้วยสุขนี้นิรันดรให้พรไปในตัวนะฮะสัตติธรครับค่ะแล้วก็ถามเรื่องงานเงินโชคลาภบ้านที่อยู่เป็นยังไงคะครูเลขบ้าน35เลขบ้าน35เนี่ยนะเป็นเลขของการเลขบ้าน35เป็นเลขของการปฏิบัติเป็นห่วงของการตัดสินใจฉะนั้นบ้านเนี้ยเวลาขยับปรับเปลี่ยนเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามบอกพระภูมิเทวาเจ้าที่หรือพระแม่ธรณีนะฮะที่เราได้อยู่ได้อาศัยนิดหนึ่งคือ1ว่าเจ้าที่2สำรวมกายสำรวมจิตว่าในรอบปีนี้ซื้อที่ซื้อทางถวายวัดบ้างนะเดี๋ยวนี้มีหลายที่เนาะเดี๋ยวเราก็สร้างโบสถ์เขาก็มีซื้อที่ดินซื้ออะไรนะฮะหรือแม้แต่การทำบุญเกี่ยวเรื่องลูกนิมิตก็ได้ทำซะนะฮะจะได้ผ่อนคลายจะได้มีผลดีแล้วก็พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่ให้พระแม่ธรณีนะครับในสถานที่ที่คนอยู่อาศัยนะทุกอย่างก็จะเบากายเบาจิตนั่นสถานที่ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคมสันค่ะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีปวดศีรษะบ่อยๆไปหาคุณหมอก็ไม่หายเป็นเพราะอะไรบางครั้งเนี่ยความเครียดอย่างเดียวมันไม่มีเหตุอื่นเลยความเครียดของคุณเป็นความเครียดสะสมคุณอาจจะล่าเริงบางครั้งแต่ว่าเวลานอนแล้วมันปวดตึบใต้หัวสมองซึ่งบางคนก็บอกเป็นโรคความดันไม่ใช่หรือมีอาการเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้มีการผิดเพี้ยนเรื่องของสายตาที่ไม่ปกตินะฮะมันจะวัดไม่ค่อยได้น้องมวยใช่ไหมครับค่ะนะครับเหมือนเราไปใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหมอก็อาจจะวัดอะไรก็ไม่เห็นชัดเจนแต่เป็นเรื่องของความเครียดเป็นเรื่องของเส้นนะที่สามารถนวดบำบัดหรือผ่อนคลายตรงนี้ได้นะครับไม่โดนของนะครับบูชาอะไรดีนะครับอ่ะถ้าคุณจะบูชานะสักการะรอบปีนี้นะครับแล้วส่งเสริมบารมีเลยนะฮะในการที่ผมจะให้สักการะบูชาพระแก้วมรกตนะครับไปที่สนามหลวงก็ได้เอาอะไรกรมะลิเนี่ยไปถวายสักการะขอพรเสริมบารมีเสริมโชคเสริมชัยคุณสมคมสันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเชียวครับSMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงนัทธนิชานะการเรียนแล้วก็สุขภาพไม่ดีค่ะครูเขาชอบวาดรูปอ่านสุขภาพนะเขาชอบวาดรูปนะการเรียนนะฮะเช่นเดียวกันครับน้องคนนี้นะฮะถ้าก็54ก็ไม่กี่ขวบเองก็อุ้ยไม่กี่ขวบค่ะนะครับเท่าไหร่ละ4-5ขวบเองค่ะ4-5ขวบเองก็เป็น9พอดีนะครับประมาณ5ขวบเศษนะฮะน้องเนี่ยฮะเป็นนักจำนักคิดแล้วเป็นคนกล้าแสดงออกฉะนั้นเน้นกิจกรรมไปเลยอย่าไปเน้นวิชาการเยอะแล้วเผื่อเลยฮะว่าเขาเป็นคนที่สารฝันความมั่นใจเสริมรอยยิ้มด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่กับแม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยโตคุณแม่ตามใจคุณพ่อตามจิตแต่ถ้าอยู่คนอื่นแล้วเขามักจะกล้าแข่งเป็นผู้นำนะฮะอยู่กับปู่ย่าตายายป้าเนี่ยไม่กระจองงอแงนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ครับเด็กคนเนี้ยนะฮะจริงๆมาตั้งแต่ในครรภ์มารดาแล้วต้องระวังเรื่องเลือดเรื่องของน้ำเหลืองเด็กคนนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของน้ำเหลืองที่เป็นแผลผุพองนะครับเด็กบางคนน้ำเหลืองไม่ดีหรือภูมิตัวนี้มันหายไปนั่นส่วนหนึ่งนะ
แล้วก็เรื่องของการหายใจเหนื่อยๆพอฉะนั้น1วิธีการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ2ให้มีกิจกรรมที่ประเภทว่านะออกกำลังกายบ่อยๆนะปอดจะได้ขยายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่เน้นผักหลังๆเนี่ยเรื่องผักเรื่องไหนคุณแม่ก็คัดสรรนะฮะเลือกนิดนึงนะครับดูแลซะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นพอโตฝันนี้นิดนึงประมาณ7ขวบเศษๆนะครับน้องก็จะผ่อนคลายอย่าซีเรียสนะครับมาพยายามสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเถอะนะฮะครอบครัวสายบุญนะทุกอย่างก็จะดีนะครับเอชต่อมาค่ะคุณวุฒิยานะคะเป็นคนกัมพูชาครับกัมพูชาโทรศัพท์444เลยช่วงนี้ทำไมการงานการเงินติดขัดครับจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองหรือเปล่าเขาให้ใครพิมพ์มาล่ะเขาคงพูดไทยได้เนาะอาจจะพูดไทยได้อาจจะพิมพ์ไทยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พูดว่ามีหลายประเทศนะที่ได้ชมรายการอย่าลืมนะถ้าคุณวุฒิยามีโอกาสมาก็มาครอบครูไหว้ครูแต่ถ้ามีโอกาสมาก็ดูใน YouTube ได้ใช่ค่ะในแฟนเพจก็ได้นะครับไลฟ์สดๆเลยนะในวันที่9อ่ะมาดู44444จะ44บางท่านบอกว่าดีใช่ครับนะมันเป็นเลขสวยนะอาจจะเป็นเลขที่ค่อนข้างไขว่หามาสมควรช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยนะครับงานภารกิจนะฮะไม่ใช่เฉพาะของต่างถิ่นแดนไกลนะยังบอกว่าเป็นคนที่หาญกล้าลงทุนถ้าเน้นเรื่องร้านอาหารเจ๊งทันทีนะครับไม่เคยเหลือผมบอกว่าคำว่าเจ๊งนี่คือไม่เหลือให้เป็นเม็ดเงินให้เก็บเลยแต่ถ้าทำประเภทอื่นปานกลางในช่วงนี้นะครับแล้วจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองไหมนะฮะถ้าเราอยากจะมีนะตอนนี้นะครับมันเป็นภาระยาวๆไม่ได้นะครับรอคอยสักนิดหนึ่งหลังจากกลางปีไปแล้วในเหตุการณ์นี้มันอาจจะมีนะครับทิศทางพี่ๆน้องๆหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาประถมคำชูมาช่วยหลวงในช่วงนั้นช่วงนี้อย่าพึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นเกินเงินก้อนกรรมที่มีแค่ดาวแต่สุดท้ายแล้วเหนื่อยครับนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณระดาวานี่จากสงขลาค่ะอยากทราบว่าปี2560จะได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือเปล่านะครับเอาว่ารัฐวิสาหกิจมีนะครับแต่ว่าข้าราชการนะครับรอคอยอีกปีครึ่งถึง2ปีครับนะรัฐดาวันครับเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS ค่ะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันอย่าลืมระบุข้อมูลให้ครบเลยนะคะครับชื่อนามสกุลข้อความจังหวัดส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะบรมครูพระพิราบที่เราจะมอบให้เนี่ยก่อนที่จะถึงวันสำคัญสำคัญแบบนี้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ